สวัสดีครับพบกับพวกเราวลชนะครับครับผมสถานที่ก็คุ้นตานิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แปลกตามากนะฮะไม่แปลกตามเรียกว่าคลิปนี้เรียกว่ามาช้าแต่มานะมานะใช่เพราะว่าแบบแต่ละคนก็แยกย้ายกันเติบโตใช่แยกย้ายกันกว่าจะรวมตัวกันได้นี่ก็ใช้เวลาพอสมควรใช่นะฮะวันนี้หลังจากปีใหม่มาใช่หลังจากปีใหม่มานี่ก็ครึ่งเดือนแล้วนะพี่นะอีกนิดนึงก็จบพวกกาลาแล้วตอนนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายรีแอคชั่นทั้งMV ที่เพิ่งออกไปก็คือ3เพลงเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นพาร์ทให้ใช่แล้วเราก็จะมาย้อนหลัง MV เพลงของซัดจังใช่เพลงชื่อว่าไม่อยากเก็บไว้ในใจสักวันคงกล้าขอนะครับรีแอคชั่นคือยังดองว่ายังไม่ได้ดูซัก MV เลยที่แบบของ Indie Camp ที่ออกมาครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันมาป่ะสรุปเรื่องเปิดเสียงหยอกไปแล้วครับ MV สักจังเป็นไงครับพี่นัทดูอย่างตั้งใจดูอย่างตั้งใจคือพยายามเก็บรายละเอียดอยู่นะแต่ก็เรื่องเพลงรอบนี้อาจจะไม่ได้พูดเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วดูคลิปเก่าได้ก็พยายามดูอยู่แล้วก็ดูเนื้อเรื่องด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบทั่วไปเนาะแบบแอบชอบอะไรเงี้ย
แต่ผมก็จะมีข้อสงสัยแต่ให้ท่านพูดก่อนผมก็มีเหมือนกันเดี๋ยวแต่อ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องสีเรื่องแสงก่อนอะไรเงี้ยมันคือถ้าสีแสงอ่ะมันจะไม่ได้แบบเหมือนที่บ่นไปในคลิปก่อนๆว่า MV ตัวอื่นอะไรเงี้ยมันอาจจะสีแต่งสีไม่ค่อยสวยใช่สีไม่สวยสีโดดหรือสีตุ่นไปอะไรเงี้ยอันนี้มันสีนวลๆฟุ้งๆนิดนึงอาจจะออกแบบเหมือนของฟากอ่ะที่พอมันเป็นแสงลงมาแล้วมันจะมีฟิลเตอร์แบบซึ่งก็แบบมันก็ใกล้ๆกับโทนเพลงใช่ใกล้ๆกับโทนเพลงที่มันเป็นสดใสซึ่งดีใช่ใช่ซึ่งดีคือก็ MV อ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเนื้อเรื่องก็เหมือนทั่วไปว่าแบบฉันชอบผู้ชายคนนี้แหละแต่ฉันก็แค่ไม่กล้าบอกเขาเฉยๆจนเขามาอย่างเงี้ยแต่มีคำถามว่ามันยังไงเพื่อนเหรอเพื่อนนางเอกหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยพี่สะใภ้หรือว่าไงอะไรยังไงคืออันนี้อาจจะมันไม่มีอะไรมาบอกเลยว่าอีกสองคนคือใครใช่อาจจะเป็นเพื่อนหรือแฟนคลับผู้ชมดีได้มาหรือญาติอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเป็นคำถามที่ผมสงสัยเหมือนกันนะเพราะแล้วพี่สองคนเขาดำเนินเรื่องอะไรใน MV วะหรือว่ารุ่นเดียวกันหรือเป็นเพื่อนกันอาจจะเพื่อนนะอาจจะเป็นเพื่อนหรืออาจจะเป็นทีมเอ็กซ์ต้าข้างในหรือเปล่าเออาร์มานั่งแก้ไขมันก็ไม่ได้ตอนแรกเราเห็นเราก็เข้าใจว่าเออหรือว่าเป็นเรื่องของสองคนนี้ว่าเออคนนี้ชอบคนนี้หรือเปล่าว่ามันก็เลยใช่ก็กดเอ้าผู้ชายมาเอ้าผู้ชายมาสองคนนี้หายเอ้าคนนี้หายเอ้ายังไงเอ้าคือไงจ่ายค่าตัวถึงแค่ตรงนี้แล้วก็ผู้ชายก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ใช่รบกวนผู้มีข้อมูลนะครับใช่รบกวนหรือน้องบอกในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่ได้ดูอ่ะก็บอกหน่อยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเราตอบไม่ติดก็เลยแบบก็เลยงงๆแต่ถามว่าเกลี่ยสีใน MV สวยนะพี่แนทบอกใช่มันเหมาะมันเหมาะกับเพลงเลยไงเป็น MV แบบสมมติใส่ใจดูรายละเอียดว่าเนื้อเรื่องมันต่อกันยังไงเปิดเพลงมันก็ลันไปมันสวยนะแต่พอดีเรานั่งดูไงว่ารายละเอียดมันเป็นไงก็ยังไงเพื่อนนางเอกมาแล้วยังไงผู้ชายใช่อันนี้ก็คือข้อสงสัยเหมือนกันต่อกันแล้วก็ผู้ชายมาโบกมือบ๊ายบายแล้วไอ้ตอนแย่งสมุดเนี่ยคือเสียมารยาทผู้ชายที่ไหนมันจะดึงสมุดออกจากไดอารี่ก่อนกับมือผู้หญิงใช่อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องเขาอะไรเงี้ยแต่ตรงกันไม่ต้องคุยกันเลยทุกคนเห็นตรงกันหมดเป็นคำถามเล็กๆเนาะแล้วก็แบบรู้สึกว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามุมกล้องตอนที่เป็นซีนเดียวอ่ะมีน่าจะมีแค่2ตัวก็คือถ่ายหน้าตรงกับด้านข้างมีอยู่แค่นี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่คือแบบมันใช้แบบมุมเดิมซ้ำเยอะไปอ่ะมันอาจจะถ่ายมุมเดิมไปซ้ำเว้ยเพราะว่าอาจจะชุดเนี้ยแล้วก็ถ่ายยาวไปเลยแล้วก็แค่มาเลือกตัดใช้กับมุมนี้ก็ถ่ายยาวไว้แล้วก็มาเลือกตัดใช้ประมาณ 2-3 มุมมุมตรงซ้ายขวาว่างไปมีแค่นี้มันไม่มีแบบหมุนสวิตช์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบบางทีไอตอนช็อตที่แบบเป็นน้องเต้นอ่ะตอนเพราะเพลงน้องมีเต้นใช่ไหมมันก็จะแบบอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็มีท่าที่แบบอ่ะช็อตก่อนอันนี้เป็นอย่างนี้แต่พอตัดมาปุ๊บแล้วทำไมมันไม่เอาให้ครบ2อันเลยมันตัดไปอีกช็อตนึงที่แบบที่น้องมันท่ามันอ่ะที่ทำอะไรของสัจจังอ่ะกล้องมันแคบไงมุมปั๊บเสร็จอีกข้างนึงก็เอาไปแล้วตัดไปอีกมุมมันตัดไปอีกมุมแบบไม่ต่อกันดิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าการเลือกใช้ช็อตมันแปลกๆอยู่พอสมควรใช่พอสมควรก็น่าจะสำหรับผมประมาณนี้อภิกล้องมีอะไรเสริมไหมไม่มีก็คุณน่าจะคุยกันไปหมดแล้วเพราะว่าเรื่องที่ติดใจอะไรเงี้ยมันถามว่ามีอะไรพูดถึงเยอะไหมก็อย่างที่บอกเราไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัว MV ที่แบบอ่ะเราไม่รู้ว่าน้องมันมีข้อมูลอะไรมาบอกอะไรในไลฟ์หรือเปล่าคนดู MV คนอื่นเทียบด้วยไงมันจะมีการที่แบบเอาเมมคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้มาแสดงซึ่งมันก็จะเป็นแมกเน็ตดูดพอกลับมาที่ MV สัจจังแล้วใครไม่รู้จักโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่รู้เรื่องไงว่าเนื้อเรื่องมันคืออะไรจีนักไปกว่านั้นใช่นั่นแหละอย่างที่บอกถ้าใครมีข้อมูลก็มาบอกกันได้ใช่มีข้อมูลพิมพ์บอกกันหน่อยก็น่าจะคือเหมือนเราก็ไม่ได้ตามทุกเมมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละถ้ามีข้อมูลหรือใครได้ดูไลน์น้องแล้วมีชุดข้อมูลที่น้องเคยบอกไว้ในไลน์ก็เอามาแปะหน่อยว่าเป็นอย่างนี้นะสองคนนี้คืนนี้อะไรแบบนี้ใช่น่าจะประมาณนี้นะของเอมิสจังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่เอมิต่อไปตัดคลิปก่อนหนึ่งรอบบ๊ายบายต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่ะสักหน่อยอ่ะสักหน่อยอ่ะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวลชด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดการลงคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับท่านที่ดูจบคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งไปไหนเพราะเดี๋ยวเรามีคลิปต่อไปนะฮะใช่ครับโอเคครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าซึ่งอีกแป๊บนึงจะถ่ายแล้วบ๊ายบายอย่า